สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการค่ากูรูบายเศรษฐีดำเนินรายการโดยเศรษฐีค่ากูรูบายเศรษฐีครับผมค่ากูรูบายเศรษฐีเป็นรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีฟอร์ดหรือว่าการใช้งานฟังก์ชันต่างๆบนรถยนต์ฟอร์ดและตอนนี้ผมกำลังอยู่บนเจ้าฟอร์ดเรนเจอร์รุ่น XLT นะฮะเป็นกระบะพันแกร่งที่หลายคนกำลังจับตามองจับจ้องที่จะเป็นเจ้าของและคนที่เป็นเจ้าของแล้วก็คงจะอยากทราบฟังก์ชันต่างๆของมันเรื่องราวในวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือแสงสว่างหรือว่าพลายน้ำจะเรียกว่าอะไรดีล่ะคือแสงสว่างห้องโดยสารละกันนะฮะเป็นความสวยงามเพื่อให้มองเห็นได้ชัดหรือจะประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ทุกคนเคยสังเกตไหมครับเมนูต่างๆเวลากลางคืนพอเราเปิดไฟปุ๊บมันก็จะมีแสงสว่างขึ้นมาเป็นสีฟ้าๆบ้างตามวงกลมเหล่านี้ก็จะเป็นสีฟ้าๆตัวเนี้ยตัวอักษรต่างๆก็จะเป็นสีฟ้าๆหมดเลยนะฮะวันนี้เราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นสีฟ้าให้เราตอนไหนบางท่านประสบปัญหาเปิดไฟแล้วมันไม่ยอมเป็นนะครับแต่มันไม่เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะฮะเนื่องจากรถรุ่นนี้มีเซ็นเซอร์ตัวจับแสงด้วยเพื่อจะได้บ่งบอกให้รถทราบว่าตอนนี้กลางวันหรือกลางคืนเพราะฉะนั้นคนที่ประสบปัญหาส่วนใหญ่จะเจอตอนกลางวันอยากจะทดสอบตอนกลางวันนะฮะเพราะฉะนั้นการทดสอบตอนกลางวันเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับไม่รู้จะดูเห็นไหมผมจะเปิดไฟแล้วนะครับเนี่ยครับมันก็ติดขึ้นมานิดหน่อยเองนะฮะมันก็ติดขึ้นมานิดหน่อยแทบดูไม่ออกแต่ถ้าสังเกตน่าจะดูออกนะครับเนี่ยผมเปิดปิดเปิดปิดตามวงปุ่มพวกนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะเจ้าตัวนี้แหละครับตัวรับแสงมันเจอแสงอยู่พอมันเจอแสงปุ๊บต่อให้เราเปิดไฟแล้วก็ตามระบบเข้าใจแล้วว่ามนุษย์เปิดไฟแล้วแต่ในเมื่อตัวจับแสงยังจับแสงได้อยู่คราวนี้คำสั่งมันก็แย้งกันมันก็เลยปล่อยแสงพวกนี้ออกมานิดหน่อยนะครับก็คือปล่อยออกมาไม่เยอะและยิ่งตรงนี้ยิ่งดูยากมากๆเลยแต่ถ้าตั้งใจดูจริงๆก็ดูรู้นะครับว่ามันทำงานแล้วและนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะทดสอบเพื่อพิสูจน์ผมจะทำให้รถเข้าใจว่ามันคือกลางคืนนะครับโดยผมจะเอาเจ้าเนี้ยไปปิดเซ็นเซอร์ที่ผมชี้นะฮะปิดมันเลยแล้วผมจะเปิดไฟนะครับแล้วผมจะเปิดไฟนะเราจะเริ่มเปิดไฟกันนะครับโอ้โหชัดเจ๋าเลยครับเนี้ยนี่นะครับปึ๊บนี่ครับวงกลมๆสีฟ้าก็มาปึ๊บอย่างกับไฟเทคเลยฮะนี่ครับพอผมไปปิดตัวเซ็นเซอร์ไว้ครับเนี้ยเมื่อเซ็นเซอร์มันรับแสงไม่ได้มันก็คิดว่าเป็นกลางคืนละพอเป็นกลางคืนมันก็ปล่อยไฟออกมาเยอะเห็นชัดเจนแบบนี้ค่ากูรูบายเศรษฐีจะรีวิวกันแบบภาษาชาวบ้านบ้านๆนะฮะหลักทฤษฎีลึกๆเราไม่ต้องไปสนใจมันเห็นว่ามันทำงานยังไงก็พอแล้วนะครับนี่แหละครับเมื่อไหร่ที่รถคิดว่าเป็นกลางคืนมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนลายน้ำที่พวงมาลัยก็ชัดนะครับที่พวงมาลัยจะดูยากหน่อยนะครับแต่ผมจะพยายามแฮ่เห็นไหมครับนี่ครับเปิดปิดปึ๊บโอเคนะครับพอเข้าใจเนาะเห็นไหมล่ะครับบางทีฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆมันก็อาจทำเราปวดหัวได้ถ้าเราไม่รู้หลักการของมันเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับถ้าทดลองกลางวันก็จะเป็นอย่างที่ผมทำให้ดูแต่ถ้าเราทำให้รถเข้าใจว่ามันเป็นกลางคืนหรือทดลองกลางคืนจริงๆเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการทดสอบนะครับและนี่ก็คือแสงสว่างห้องโดยสารอันงดงามของ Ford RangerXLT ส่วน Ridetrack ก็เช่นเดียวกันเอเวอเรสต์ก็เช่นเดียวกันหลักการเหมือนกันนะฮะเพราะรถพวกนี้มีระบบไฟหน้าอัตโนมัติด้วยและนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ Ford อีกคลิปหนึ่งที่เอามาแนะนำกันนะฮะยังคงติดตามคากูรูบายเศรษฐีได้ทุกๆช่องทางเช่นเดิมนะฮะ YouTube Channel Facebook Fanpage หรือจะค้นหาผ่าน Google ก็ได้ครับคำนี้คำเดียวคากูรูบายเศรษฐีสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม